สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT Around You ครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับจานจะพูดถึงเรื่องของการกรอกข้อมูลอัตโนมัติครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น Auto Fill นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนการทำคลิปดีๆนะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงได้ขอบพระคุณมากครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยครับที่จะได้พูดขั้นต้นนะครับจะอยากอธิบายแบบนี้ครับว่าสมมติว่าเวลาที่เราทำโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเรากรอกข้อมูลเนี่ยเราจะต้องกรอกทุกๆคอลัมน์เลยนะครับนะเราต้องกรอกทุกคอลัมน์เลยซึ่งมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยแล้วก็เราจะทำยังไงนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราจะกรอกเนี่ยมันมีอยู่ในฐานอยู่แล้วเนี่ยให้มันดึงมาอัตโนมัติเลยนะครับหรือลักษณะของการทำเป็นออโต้ฟิลนั่นเองนะครับเขาทำได้ยังไงดึงยังไงนะครับนะมาลองดูตรงนี้อาจารย์จะอธิบายโดยการบรรยายถึงตัวตารางข้อมูลนะครับตรงนี้ครับตารางข้อมูลที่ชื่อว่า studentใน student เนี่ยเราถือเป็นข้อมูลหลักนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่นักเรียนของเราที่มีอยู่แล้วนะครับนะเราจะดึงข้อมูลเหล่านี้มากรอกใส่ในตารางอีกตารางหนึ่งครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์แต่ตัวเราเองเนี่ยก็จะคอยมากรอกแค่สิ่งที่ต้องการรับเข้ามาใหม่เพียงเท่านั้นนะแต่เราจะดึงค่าที่เคยมีอีกจากตารางหนึ่งนะครับมาใส่อัตโนมัติเลยโดยการเปรียบเทียบว่าถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในตารางนี้นะครับแล้วก็มีรหัสประจำตัวที่เท่ากันเขาก็จะดึงมาให้เรานะครับนะทำอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับกลับมาที่ตัวแท็บของตัวแอปชีตครับโอเคครับเรามาดูกันนะว่าทำได้อย่างไรนะครับโอเคตอนนี้เราก็มี2ตารางถูกไหมครับมีตาราง input data แล้วก็ student data นะครับมาเรามาเปิดที่ตัว input data นะครับเราก็มาคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะเป็น auto fill นะครับนะเราก็คลิกเข้ามาที่สูตร formula ในตรงนี้เราจะดึงชื่ออัตโนมัติมานะครับนะเราก็คลิกเข้ามาที่ formula ครับจากนั้นเราก็จะมาใส่สูตรนะครับเพื่อดึงเอาข้อมูลจากอีกตารางหนึ่งมานะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า lookup นะครับเปิดวงเล็บครับแล้วก็บอกว่าให้ใช้ตัวแปลชื่อว่า this row นะครับก็คือจากข้อมูลเรคคอร์ดนี้เลยที่เรากำลังดึงมานะครับนะจุดครับแล้วก็ไปดึงคอลัมน์ที่ชื่อว่ารหัสประจำตัวนะครับซึ่งเราจะเอาคอลัมน์เนี้ยที่เรากรอกเข้ามาเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับอะไรครับตรงนี้จะเป็นเทเบิลที่เราต้องการตรวจสอบนะครับนั่นก็คือใส่เป็น student ครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คอมม่าแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะเอาไปเปรียบเทียบกับคอลัมน์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไปเปรียบเทียบกับคอลัมน์มีชื่อรหัสประจำตัวนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเราก็บอกเขาว่าเมื่อมีการเอาข้อมูล this row นะครับก็คือคอลัมน์ในเรคคอร์ดนี้นะที่ชื่อว่ารหัสประจำตัวนะครับเอามาเปรียบเทียบกับอีกตารางหนึ่งรหัสประจำตัวนะครับคอลัมน์เนมเหมือนกันนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วตรงกันให้ไปดึงชื่อนักเรียนที่เราต้องการมานะถ้าตรงตามเงื่อนไขลักษณะแบบนี้ครับลองดูครับว่าสูตรเราจะถูกต้องไหมโอเคครับแบบนี้ถูกต้องนะครับจันขออนุญาตที่จะขยายใหญ่ให้พวกเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ครับฟังก์ชัน lookup ครับจะทำการตรวจสอบหรือว่าหาจาก this row ก็คือข้อมูลที่เรากำลังกรอกนะครับ row นี้นะครับโดยไปดูว่ารหัสประจำตัวที่เรากรอกเข้ามานั้นนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับตาราง student เปรียบเทียบกับคอลัมน์ที่ตรงกันนะรหัสประจำตัวนะครับเอา2คอลัมน์นี้มาเปรียบเทียบกันถ้ามาตรงกันปุ๊บมันจะดึง
ข้อมูลในคอลัมน์ชื่อมาให้เรานะครับนะโอเคเมื่อทุกอย่างถูกต้องสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียวนะครับให้เราลอกสูตรนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะไปใช้ในตัวคอลัมน์อื่นครับคอนโทรล C นะครับโอเคครับทุกอย่างถูกต้องกดเซฟ1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการเซฟแอปพลิเคชันเราอีก1ครั้งครับโอเคนะครับตรงนี้ชื่อก็จะเป็นระบบออโต้ฟิลนะครับเดี๋ยวเราลองมากรอกข้อมูลกันนะมาดูก่อนครับว่าในซิลเดนตารางข้อมูลนะครับนะเราจะเอารหัสข้อมูลอะไรดีครับสมมติว่าเอารหัสนะครับเด็กคนนี้ละกันนะครับสุนิสาใจงามนะครับ10010โอเคครับเราก็จะมาแอดข้อมูลนะ10010นะครับแล้วเราก็คลิกไปยังตัวอื่นเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับคอลัมน์ชื่อก็จะเป็นออโตเมติกครับมีการดึงชื่อเด็กหญิงสุนิสาใจงามมาเลยนะครับนะโอเคก็จะเหลือคอลัมน์อื่นๆนะครับเราก็จะใช้หลักการในการทำแบบเป็นออโต้ฟิลนะหรือว่าใช้ฟังก์ชันลุคอัพเนี่ยในการจัดการนะครับให้เหมือนกันเลยนะโอเคเราแคนเซิลออกมานะครับเรามาทำในคอลัมน์อื่นนะครับคลิกเข้ามาครับสูตรยังคงเหมือนเดิมนะครับกด Ctrl V วางลงไปเลยนะครับแต่ข้อมูลตัวท้ายเนี่ยเราจะไม่ได้ดึงชื่อนะครับนะตรงนี้เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากได้เพราะสูตรด้านหน้าเนี่ยมันถูกอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงนี้เราต้องการเป็นดึงค่าอะไรครับจังหวัดถูกไหมครับจังหวัดเราก็ดึงจังหวัดมาแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ต่อมาเพศนะครับเราก็คลิกเข้ามาครับวางสูตรลงไปครับเปลี่ยนจากชื่อครับเป็นเพศแบบนี้ครับรอสักครู่ครับถ้าสูตรถูกต้องก็จะเป็นสีเขียวบันทึกครับศาสนาครับControl V ครับแล้วก็แก้ไขนะครับนะก็จะเป็นคอลัมน์เนมที่เราต้องการก็คือศาสนานั่นเองครับโอเคครับเซฟจากนั้นครับตัวคอลัมน์เนมสุดท้ายโน้ตก็คือสิ่งที่เราจะกรอกเข้าไปใหม่นะครับนะ4คอลัมน์นี้เราดึงมาอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องเราก็เซฟครับรอสักครู่นะครับกดปุ่มบวกครับตอนนี้นะครับมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคอลัมน์อื่นๆไม่ปรากฏเลยนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของตัวแอปชีตนะครับนะมันจะซ่อนไว้จนกว่ามันจะเอาสิ่งที่เราใส่เข้ามาเนี้ยไปเปรียบเทียบเมื่อตรงแล้วมันก็ค่อยดึงค่าขึ้นมานะครับนะมันจะหดลงเหลือแค่ข้อมูลที่เราจำเป็นเท่านั้นนะครับนะเราจะลองเด็กคนใหม่นะครับสมมติว่าเราจะเอาเด็กหญิงสุปราณีสีสองนะครับ10020ครับ10020โทษทีครับ10020นะครับค้นหาเจอไหมคลิกลองคอลัมน์อื่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันกรอกข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆให้เราเรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อจังหวัดเพศศาสนานะครับเราก็มีเพียงแค่มาเติมโน้ตนะครับเช่นเราก็บันทึกว่าเป็นเด็กเรียนดีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็บันทึกข้อมูลครับรอสักครู่นะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องเขาก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ไปเก็บในตารางข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวเราลองสวิตช์มาดูที่ตัวตารางของเรานะครับนะว่าในตาราง input data มีข้อมูลวิ่งเข้ามาไหมนะครับว้าวเห็นไหมครับว่าข้อมูลที่เราอยากได้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นครับเพียงเราแค่กรอกรหัสตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะดึงข้อมูลในส่วนที่เหลือมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เลยเราก็แค่มาพิมพ์ตรงนี้ถูกไหมครับเจ๋งไปเลยนะครับลดระยะเวลาการพิมพ์ไปได้อย่างมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องด้วยนะครับโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้วิธีการใช้ตัว Lookup นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่าน
เอาสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะครับไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านลองสร้างแอปดีๆขึ้นมาใช้งานดูนะครับจากตัวอย่างที่อาจารย์ได้สาธิตให้เราดูนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่างไรก็ตามนะใครที่มาใหม่อาจารย์ฝากกด Subscribe แล้วก็แชร์องค์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยใครอยากจะสนับสนุนช่องก็ขอบพระคุณมากครับโดยการกดปุ่ม Super Thanks นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ